มีแต่เรื่องราวน่ารักของณเดชน์คุกิมิยะปกติที่เราจะไปทำบุญไปถวายของกับพระสงฆ์อ่ะเราก็ถวายสังฆทานใช่ไหมณเดชน์อินเทรนด์ถวายหน้ากากอนามัยโอ้ดีจังเลยค่ะใช่ไหมเพราะพระก็ต้องป้องกันโรคใช่ไหมคะอ่ะมาเดี๋ยวพี่รายงานในข่าวบันเทิงค่ะพระเอกตลอดการบ้านเรานะคะพระเอกสายบุญณเดชน์คุกิมิยะนี่ขนาดใบหน้าภายใต้หน้ากากที่เห็นเพียงแค่ดวงตานะคะก็ไปทำบุญพร้อมครอบครัวนะคะก็ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วก็ฝุ่นพิษ PM2.5 ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยได้จัดหาแล้วก็ถวายหน้ากากอนามัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะไว้ให้เลยนะคะแก่พระที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ด้วยก็จัดเตรียมไว้ให้โดยคุณแม่แก้วนะคะคุณแม่ของณเดชน์ก็โพสต์เรื่องราวดีๆเอาไว้นะคะบอกว่าอนุโมทนาสาธุกับลูกด้วยครับที่ถวายหน้ากากพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์โดยทางโรงงานส่งตรงถวายแด่พระสงฆ์จำนวน200ชิ้นขอให้ลูกมีแต่ความสุขกายสุขใจและเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุคุณแม่ลงไว้แบบนี้ขณะที่มีผู้ต้องการที่จะหาซื้อหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งคนไทยและก็นักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะชาวจีนที่ไปกว้านซื้อกลับไปใช้ในประเทศของเขาจนอาจจะทำให้หน้ากากนั้นเนี่ยหาซื้อยากมากยิ่งขึ้นจนมีผู้ไม่หวังดีค่ะล่าสุดมีการฉกฉวยโอกาสในการตุนสินค้าเพื่อนำไปขายในราคาสูงนะแล้วก็หากคุณผู้ชมพบผู้ขายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริงคุณผู้ชมสามารถแจ้งไปสายด่วนได้นะ1569จำง่ายแค่4เลขเองนะคะขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อย1569โทรแจ้งเขาได้เลยว่าไปเจอหน้ากากอนามัยเกินราคาค่ะ